สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ปุ้ยนะครับ Peter GBS ที่ Channel Peter GBS เช่นเคยนะครับสำหรับตอนนี้มีน้องคนหนึ่งนะครับถามมาว่าเนื่องจาก EP ที่1 นะครับพี่ปุ้ยสอนเล่นคอร์ด C แล้วก็หลายคนงงว่าเวลาเราดีดสายกีตาร์เนี่ยจะต้องดีดกี่สายนะครับแล้วก็เคยพิมพ์ตอบแล้วแหละแต่ก็คือน่าจะมาอธิบายเป็นคลิปดีกว่าน่าจะได้เข้าใจมากขึ้นสำหรับน้องๆที่ฝึกกีตาร์ใหม่นะครับกีตาร์ทั่วไปเราจะมี6สายเนาะตามสแตนดาร์ดที่พี่ปุ้ยเรียกว่าเป็น E standard tuning นะครับมันก็จะมีเสียงไล่ตามนี้นะครับจากล่างขึ้นบนนะสาย1ก็จะเป็นเสียง E แบบนี้นะครับสาย2เป็นเสียง B สาย3เสียง G ครับสาย4เสียง D สาย5เสียง Aและสาย6เสียง E อันนี้ก็คือเป็น E standard tuning นะครับซึ่งเพลงทั่วไปเกือบ 80-90% เนี่ยจะจูนแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจับคอร์ดก็จะเป็นตารางคอร์ดแบบทั่วไป standard ที่เราฝึกกันอย่างเช่นคอร์ด C พี่ปุ้ยจะจับแบบนี้นะครับตามไดอะแกรมที่พี่ปุ้ยขึ้นให้ดูเนาะแล้วทีนี้ถามว่าเราจะดีดกี่สายนะครับซึ่งคอร์ด C เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะดีด5สายเหตุผลเพราะอะไรนี่ก็คือสำคัญก็คือมันจะไปอ้างอิงทฤษฎีหน่อยนึงคือเวลาพี่ปุ้ยดีดสายที่5นะครับต้องโฟกัสสายที่5เมื่อสักครู่นี้เราตั้งสายเป็นสแตนดาร์ดสาย5มันก็คือเสียง A ทีนี้โน้ตตัว B อยู่ตรงนี้แล้วก็โน้ตตัว C อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดีด5สายเพื่อที่เราจะให้ได้เขาเรียกว่าเป็นรูทนะครับหรือรากหรือตัวของคอร์ดนะครับเป็นหัวของคอร์ดนั่นเองนะครับก็คือคอร์ด C ก็มีเสียงโดเป็นโน้ตตัวแรกมันก็เลยได้เสียงที่แบบนี้แล้วจริงๆแล้วตามทฤษฎีเนี่ยนะครับคอร์ด C ประกอบไปด้วยโน้ต3ตัวนะครับก็คือโน้ตตัว C โน้ตตัว Eแล้วก็โน้ตตัว G นะครับอย่างเงี้ยพี่ปุ้ยดีดจับอย่างเงี้ยก็คือสาย6นะครับโน้ตตัว E อันนี้คืออยู่ในคอร์ด C เนาะสาย5โน้ตตัว C นะครับสาย4โน้ตตัว E สาย3โน้ตตัว G สาย1สาย2โน้ตตัว C สาย1โน้ตตัว E เพราะฉะนั้นเนี่ย6สายเนี้ยไม่มีสายไหนที่เพี้ยนไปจากเสียงC เสียง E เสียง G นะครับเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นคอร์ดซึ่งตามทฤษฎีแล้วคอร์ดมันก็คือ3เสียงขึ้นไปแต่ตรงนี้ก็คือสำหรับมือใหม่อาจจะดูยากไปหน่อยพี่ปุ้ยก็เลยไม่พูดถึงเรื่องของทฤษฎีมากมายนะครับเพราะว่า Channel เราเนี่ยเราเน้นสอนกีตาร์พื้นฐานเนาะเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นก็เลยข้ามตรงนี้ไปไม่ได้พูดถึงแต่พอน้องๆถามแล้วก็เริ่มมีปัญหาเนี่ยก็เลยจะมาเฉลยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเล่น5สายวะนะครับหลายคนจะงงก็คือถ้าเราจับ C แบบนี้นี่คอร์ด C แต่ถ้าเรามาเล่น6สายเมื่อไหร่ทั้งที่มันเป็นรูททั้งที่มันเป็นตัวโน้ตตัวที่2ของรูทของตัวคอร์ด C นะครับก็คือเสียง E แต่ถ้าเรามาดีด C แล้วเรามาดีด6สายเราก็จะได้ยินเสียงเบสเป็นเสียง E ซึ่งมันจะไม่เข้ากับคอร์ด Cแต่ถ้าเราเล่น5สายมันจะเข้ากับคอร์ด C เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวนะครับถ้าเราไปดูแดมไดอะแกรมปุ๊บเขาจะเป็นเครื่องหมายกากบาทไว้คือไม่ให้เล่นเสียง E เนี่ยนะครับต่อมาอย่างเช่นคอร์ด A minor เหมือนกันคอร์ด A minor จับอย่างนี้อันนี้คือสายเปิดสาย5เนี่ยนะครับมันเป็นเสียง Aเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดีด5สายแต่ถ้าเรามาดีดสาย E เหมือนกันนะครับกับคอร์ด C เห็นไหมมันจะไม่เข้านะครับนึกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมือกีตาร์เล่นคอร์ด A minor แล้วมือเบียดเล่น E แทนที่จะเล่น A ถ้ามือเบียดเล่น A เราเล่น A
ับมันจะไปเนี่ยมันเข้ากันแต่ถ้าเราเล่น A มือเบียดเล่น E มันจะไม่เข้ากันนะครับอันนี้ก็คือเราก็เลยเล่น5สายต่อมายกตัวอย่างต่อมาก็คือคอร์ด D minor นะครับD minor มีคอร์ดนี้เผอิญนะครับสายเปิดของกีตาร์สแตนดาร์ด E tuning เนี่ยเป็นเสียง D เพราะฉะนั้นสาย5เสียง A สาย6เสียง E เราก็เลยไม่เล่นสาย5กับ6เราก็เลยเล่นแค่สาย4ลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือ3คอร์ดแล้วเนาะคอร์ดสุดท้ายที่เราเจอบ่อยคือเสียงคอร์ด G นะครับคอร์ด G เราจับอย่างนี้คอร์ด G เรากลับมาเล่น6สายเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้โน้ตตัวนี้นะครับ E F G มันมีเสียง G ที่เป็นรูทอยู่สาย6เพราะฉะนั้นเราจับ G เราก็เลยต้องดีด6สายอันนี้ก็คือคำตอบที่น้องๆสงสัยนะครับคือขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นคอร์ดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำให้น้องๆต้องจำนิดนึงอาจจะท่องอย่างนี้ก็ได้คอร์ด C เล่น5สายคอร์ด E minor E minor เล่น6สายเพราะว่าตรงนี้เป็นรูทก็คือเสียง E สายเปิดใช่ไหมครับสามารถเล่น6สายได้คอร์ด D หรือ D minor จะเล่น4สายอย่างนี้คอร์ด A minor จะเล่น5สายคอร์ด C เล่น5สายคอร์ด A minor เล่น5สายคอร์ด D minor เล่น4สายคอร์ด G เล่น6สายทีนี้พอน้องๆไปอ่านไดอะแกรมนะครับเขาก็จะมีการกากบาทไว้บริเวณสาย6บ้างสาย4สาย5บ้างนะครับก็แล้วแต่ว่ามันเป็นรูทตรงไหนนะครับอันนี้ก็น่าจะคลายข้อสงสัยนะครับโอเคครับมาถึงตอนนี้ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนคงจะได้แนวคิดไปมากก็น้อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่ปุ้ยเนาะตอนนี้เรามีเกือบ 40,000 คนแล้วนะครับที่ติดตามพี่ปุ้ยใน channel นี้แล้วก็ตอนนี้พี่ปุ้ยย้ายมาอยู่ที่บ้านใหญ่เนาะบรรยากาศดีมากก็จะขยันทำคลิปลงให้น้องๆได้ฝึกทุกวันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาพี่ปุ้ยอัพคลิปนะครับจะขยันให้อัพประมาณเช้าเย็นเช้าก็อาจจะเป็นเบาๆหน่อยกีตาร์โป่งตอนเย็นก็อาจจะเป็นฝั่งของกีตาร์ไฟฟ้าหรือจะมีการลิกหรือจะมีสอนน้องๆเซตอัพต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากให้สอนอะไรเพิ่มคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ